มหาทุกขตะผู้มีฝนรัตนชาติตกท่วมบ้านตอนที่9จากตอนที่แล้วมหาทุกขตะได้กลับมาเกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามารดาของเขาตั้งชื่อให้ว่าบัณฑิตเมื่ออายุได้7ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรอยู่กับพระสารีบุตรเถระเมื่อบวชมาถึงวันที่8พระเถระก็ให้อุ้มบาตรตามไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านสามเณรเดินตามพระเถระไปเห็นสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่คนทั้งหลายทำอยู่ในขณะนั้นก็อยากรู้ไปเสียทั้งหมดครั้งแรกเห็นคลองส่งน้ำจึงเรียนถามพระเถระไปว่านั่นอะไรเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรพระเถระก็เมตตาตอบให้สามเณรหายสงสัยในทุกเรื่องไปครั้งสุดท้ายสามเณรเห็นคนทั้งหลายกำลังถากไม้ทำล้อเกวียนจึงถามพระเถระว่าคนเหล่านั้นเขาเป็นใครและกำลังทำอะไรพระเถระก็ตอบว่าคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าช่างไม้พวกเขากำลังถากไม้เพื่อต่อเข้าด้วยกันเป็นล้อเกวียนสามเณรถามต่อว่าไม้เหล่านั้นน่ะมีจิตไหมครับพระเถระก็ตอบว่าไม่มีจิตสามเณรสามเณรเกิดความคิดว่าไม้เหล่านี้ไม่มีจิตใจคนยังนำมาทำเป็นล้อเกวียนใช้ขนข้าวของไปไหนได้ตามต้องการคนเรามีจิตใจแท้ๆทำไมจึงจะไม่สามารถทำจิตให้อยู่ในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณธรรมได้เราคิดดังนี้แล้วสามเณรจึงกล่าวขออนุญาตพระเถระกลับสู่พระวิหารเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อกลับมาถึงพระวิหารแล้วท่านได้ใช้ลูกดาลที่พระเถระมอบให้ก่อนกลับเปิดประตูเข้าไปนั่งทำสมาธิภายในกุฏิดำเนินจิตเข้าสู่ภายในตามดูกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางกายของตนไปตามลำดับท่านใดนั้นอาสนะของเท้าสกะก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของสามเณรเท้าเธอตรวจดูด้วยทิพจักษุว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหนอก็ทรงเห็นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าสามเณรบัณฑิตถวายบาตรคืนให้แก่พระอุปัชฌาย์แล้วก็ขอตัวกลับวิหารด้วยตั้งใจว่าจะบำเพ็ญสมณธรรมเราควรไปในที่นั้นเพื่อถวายการคุ้มครองให้แก่สามเณรดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่มาตรัสสั่งว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่บินส่งเสียงรบกวนอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วจงทำการอารักขาไว้โดยรอบครั้นตัดสั่งท้าวมหาราชทั้งสี่ดังนี้แล้วได้ตรัสเรียกจันทะเทพบุตรและสุริยะเทพบุตรมาแล้วตรัสสั่งจันทะเทพบุตรก่อนว่าจันทะเทพบุตรท่านจงรั้งมนทนพระจันทร์เอาไว้ก่อนและได้ตรัสสั่งสุริยะเทพบุตรว่าท่านก็จงรั้งมนทนพระอาทิตย์ไว้ส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาสามเณร
อยู่ที่หน้าประตูกุฏิของพระเถระภายในพระวิหารแม้เสียงใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นก็ไม่มีจิตของสามเณรได้ตั้งมั่นแน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวสามเณรตามดูธรรมะภายในไปตามลำดับไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีก่อนเวลาที่พระอุปัชฌาย์จะมาถึงฝ่ายพระเถระเมื่อสามเณรกลับไปแล้วเดินไปพรางก็คิดว่าสามเณรนั่งรออยู่ในวิหารเราจะได้โภชนะที่เธอต้องการจากตระกูลไหนหนอคิดดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถาคซึ่งเขามีความศรัทธาเลื่อมใสมีความรักและเคารพในตัวท่านตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นเองคนในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่พอดีพวกเขาเห็นพระเถระกำลังเดินมาจึงลุกขึ้นต้อนรับกล่าวว่าท่านขอรับดีจังเลยที่ท่านมาในที่นี้แล้วได้เข้าไปรับบาตรนิมนต์พระเถระให้เข้าไปภายในเรือนถวายข้าวยาคูและภัตตาหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนพระเถระเมื่อได้อาหารบิณฑบาตแล้วก็นึกถึงสามเณรคิดว่าสามเณรของเราคอยนานแล้วป่านนี้คงจะหิวแล้วจึงกล่าวอำลาเพื่อนำอาหารไปให้สามเณรโยมอุปถากจึงได้เรียนท่านว่านิมนต์ฉันก่อนเถิดครับกระผมตั้งใจจะถวายอีกท่านจะได้ภัตตาหารสำหรับนำไปพระวิหารอีกส่วนหนึ่งดังนั้นพระเถระจึงอยู่ฉันภัตตาหารภายในเรือนของโยมอุปถาเมื่อพระเถระทำภัตตกิจเสร็จแล้วเขาได้นำบาตรของพระเถระมาล้างทำความสะอาดแล้วเอาโภชนะที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนใส่จนเต็มถวายพระเถระพระเถระคิดว่าสามเณรของเราคงจะหิวมากแล้วดังนั้นเมื่อท่านได้อาหารสำหรับสามเณรแล้วจึงรีบกลับพระวิหารในขณะนั้น